กรณีของคาร์ลอส พูโจโมนเนี่ยอดีตว่าที่ประธานาธิบดีกาตาลุญญาเนี่ยคนในรัฐบาลกาตาลุญญาที่เพิ่งถูกรัฐบาลสเปนปลดออกจากตำแหน่งออกมาแถลงนะฮะครั้งแรกหลังจากเดินทางไปที่กรุงบาเซลส์เบลเยียมว่าเขาไม่ได้ยื่นขอลี้ภัยในทางการเมืองในเบลเยียมเพื่อหนีกระบวนการยุติธรรมคือศาลที่สเปนเนี่ยเรียกตัวเขานะฮะเรียกตัวเขาแล้วก็เรียกอีก13คนซึ่งเป็นพรรคพวกเขาจะเดินทางไปเบลเยียมเพราะว่าต้องการพูดอย่างเสรีนอกจากนี้ผู้จมวนยังระบุว่าเขายอมรับผลการเลือกตั้งกาตาลุญญาที่สเปนจะจัดขึ้นในวันที่21ธันวาคมนี้แต่เขาต้องการความชัดเจนจากรัฐบาลสเปนว่ารัฐบาลสเปนจะเคารพผลการเลือกตั้งหรือไม่ผมใช้เฮดไลน์ว่าไร้กองทัพและไร้กฎหมายก็คือว่าคุณไม่มีกองทัพในมือคุณไม่มีกฎหมายในมือคุณไม่ได้เป็นผู้ออกแบบกฎหมายคุณเป็นผู้ถูกกระทำโดยกฎหมายเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางอื่นทางใดนอกเหนือไปซะจากที่คาร์ลอส พูโจโมนจะยอมถูกดำเนินคดีในข้อหากบฏและพรรคพวกทั้งหมด13คนเนี่ยนอกเหนือไปจากนั้นเขาต้องลี้ภัยถ้าเขาไม่อยากติดคุกสำนักงานอัยการสูงสุดสเปนเพิ่งประกาศสั่งฟ้องพูโจโมนและเจ้าหน้าที่กาตาลุญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำการลงประชามติขัดต่อรัฐธรรมนูญในข้อหากบฏปลุกระดมมวลชนใช้งบประมาณในทางมิชอบในการจัดการลงประชามติประกาศความเป็นเอกราชออกจากสเปนไร้กองทัพคือถ้าคุณไม่มีอำนาจดิบในการยึดอำนาจจากสเปนเนี่ยคุณต้องมีอำนาจดิบในการต่อสู้กับกองทัพและตำรวจของสเปนก่อนถ้าคุณไม่มีความชอบธรรมที่คุณจะได้ก็มาจากการทำประชามติแต่ถ้าเกิดประชามติไม่เป็นที่ยอมรับของสภาของสภากลางของสเปนตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็เป็นประชามติที่มีปัญหาแต่ว่ามันเป็นประชามติที่มีความชอบธรรมอย่างมากสมมุติว่าคนไปใช้สิทธิ์ 70-80%และมันจะเป็นประชามติที่มีความชอบธรรมหากชาวคาตาลุญญานั้นถูกกดขี่ข่มเหงและเป็นพลเมืองชั้นสองในการปกครองในสเปนซึ่งไม่ได้เป็นไงเพราะฉะนั้นแรงสงสารคะแนนสงสารมันเลยไม่มีคือนักประวัติศาสตร์เข้าใจถึงความต้องการของชาวคาตาลุญญาและจุดยืนทางการเมืองของคาร์ลอส พูโจโมนแต่ความเข้าใจมันไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นคะแนนสงสารหรือมีคนเชียร์ว่าคาตาลุญญาควรได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าเวลาอยู่ในสเปนในวันนี้อยู่ที่บาร์เซโลนามันก็ได้รับความเป็นธรรมอยู่แล้วนะไม่ได้เป็นพลเมืองชั้นสองแต่อย่างใดในประเทศสเปนเลยนะฮะก็ข้อหากบฏเนี่ยคงมาแน่ถ้าเกิดกลับไปขึ้นศาลที่สเปนขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้